สวัสดีค่ะก็แวะมาแปลบทสัมภาษณ์ระหว่างเกมของคาชคีไลโค้ชทีมสหรัฐอเมริกาและโจวานนี่กุยเดติโค้ชทีมตุรกีที่ให้สัมภาษณ์หลังทีมสหรัฐอเมริกานำตุรกีไป 2-0 เซตก่อนที่ทีมสหรัฐอเมริกาจะชนะไปในที่สุด3เซตรวดคุณคีถามโค้ชทีมสหรัฐอเมริกาก่อนว่าการเล่นแบบไหนที่โค้ชคิดว่ามันเวิร์คที่ทำให้ทีมนำ 2-0 เซตโค้ชคีไลตอบว่าลูกเสิร์ฟของเราสร้างปัญหาให้ทีมตุรกีและเกมบล็อกก็ดีมากๆในตอนนี้แต่ทีมตุรกีก็เป็นทีมที่ดีมากและมีการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีพวกเขาอาจกลับมาได้ในเซตถัดไปดังนั้นพวกเราจะต้องเล่นให้ดีเพื่อกดดันพวกเขาต่อไปคุณคีถามต่อไปว่าโค้ชจะทำอย่างไรให้ลูกทีมโฟกัสกับเกมโค้ชตอบว่าพวกเรามีประวัติศาสตร์เราแข่งกับทีมตุรกีมาหลายต่อหลายครั้งเราตามหลัง2เซตและกลับมาได้พวกเขาก็ตามหลัง2เซตและกลับมาได้เช่นกันเรา2ทีมแข่งกันบ่อยมากเพราะเราเล่นแมตช์กระชับมิตรด้วยกัน3แมตช์ที่สหรัฐอเมริกาด้วยพวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพวกเรารู้ดีว่าทีมตุรกีเก่งและมีการเตรียมทีมมาดีแค่ไหน We know how good and how well coached that team isและต่อมาคุณคีก็ได้ไปสัมภาษณ์โค้ชกุยเดติโดยบอกว่าโค้ชของทีมสหรัฐอเมริกายกย่องคุณมากๆและคุณคีก็ได้ถามถึงแท็กติกที่จะใช้ในเซตต่อไปโค้ชกุยเดติตอบว่าผมคิดว่าการทำทีมของผมแย่มากนะเพราะตอนนี้พวกเราเล่นกันได้แย่มากเราจะต้องคิดหาวิธีว่าจะเล่นต่อไปอย่างไรพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งมากเพราะตอนนี้ไม่มีสิ่งไหนที่เวิร์คเลยดังนั้นพวกเราจะต้องหาทางแก้ไขคุณคีถามต่อไปว่าพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นวิธีการอะไรโค้ชกุยเดติเลยตอบปิดท้ายว่าพวกเราหวังว่าพวกเขาจะเริ่มเล่นได้แย่ครับ Hopefully they start to play worse